ัสดีตอนเช้าครับพบกับรายการโกโก้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเช้านี้ตอนนี้เป็นเวลา8โมงตรงนะครับเพิ่งตื่นและตื่นมาตัดต่อวล็อก024เมื่อวานนี้ต่อวันนี้วล็อก025แล้วนะนะครับบรรยากาศตอนเช้าที่นี่ลมลื่นดีวันนี้ดูไม่มีเมฆเลยนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะสามารถที่จะเล่นหาดได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปข้างนอกนะครับนี่ Pool Side Pool Accessสวยงามนะครับเปลี่ยนเป็นกล้องหลังดีกว่าเนอะจะได้เห็นวิวกันอันนี้คือสระว่ายน้ำนะครับที่ความจริงแล้วก็สามารถที่จะลงมาแช่ขาได้นะครับสองฝั่งริมคลองอะไรประมาณนี้มันคลองเลยอะคือแบบเหมือนเรามีระเบียงแล้วก็มีคลองอะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะมาเล่นได้นิดนึงนะครับอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็วิวรอบๆนะครับเขาก็จะมีเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับมีคนเดินเล่นนะครับนั่นคือตึกใหญ่นะครับอันนั้นคือตึกซีวิวนะครับห้องเราเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับไม่มีห้องอะไรติดเลยนอกจากห้องลงน้ำนะครับนี่ระเบียงนะครับเมื่อวานนี้เหมือนไม่ได้ชมระเบียงนะครับก็ระเบียงก็จะมีแค่นี้ครับมีประตูแล้วก็มีตัวเป็นตัวที่นั่งแค่นั้นครับเหมือนมีคนว่ายน้ำด้วยโอเคเมื่อกี้นี้เหมือนมีคนว่ายน้ำด้วยนะตอนเช้านี่คือที่ที่ผมตัดต่อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตัดต่อไปถึงไหนแล้วณโมเมนต์ที่ผมถ่ายนี่คือ8โมงนะครับเพิ่งตัดต่อถึงออกจากห้องจะไปกินข้าวเองนะครับคือความจริงไอ้เล่นน้ำทะเลยังไม่ได้อินเสิร์ตนั่นแหละเนี่ยสนิทพีนิดหนึ่งเดี๋ยวสนิทพีนิดหนึ่งก็ยังไงก็ต้องรอติดตามเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอตัวไปร้านอาหารก่อนนะครับครั้งนี้นะครับผมอาจจะไปไม่ไปร้านอาหารผมอาจจะไปตลาดนะครับแล้วก็ไปกินที่นั่นเลยนะครับตลาดหัวหินนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าอะไรวันนี้นะครับสนิทพีก็แค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวตัดบอกแล้วก็อาบน้ำกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวอาหารเช้ากันให้ดูนะครับเป็นสิ่งหนึ่งของโรงแรมนี้ที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงคืออาหารเช้าต้องติดตามดูให้ได้นะครับอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันตอนนี้เป็นเวลา8โมงประมาณ8โมง17นาทีนะครับตอนนี้8โมง17นาทีเนอะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวในประมาณสัก 10-15 นาทีเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องค้นหาก่อนนะครับว่าห้องอาหารมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเดินไปเหมือนกันเลยเพิ่งแค่ลงสระแล้วก็ไปลงทะเลแค่นั้นเองยังไม่ได้ไปดูแบบรอบตัวโรงแรมเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าเราจะหาห้องอาหารเจอหรือเปล่าคือคงเจอแหละนะครับคือที่นี่เนี่ยมีห้องอาหาร2ห้องนะมันมีห้องนึงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีห้องนึงอยู่ตรงนู้นนะครับคือเราจะเลือกไปกินห้องอาหารไหนก็ได้นะครับคือถ้าห้องไหนรวมบุฟเฟ่รวมอาหารเช้าไว้อยู่แล้วนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะไปใช้บริการได้2ร้านอาหารเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวแต่งตัวนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวไปกินบุฟเฟ่กันนะครับไปเจอกันที่ห้องอาหารกันเลยนะน่าจะได้ตอนนี้ผมใช้ออสโมบายถ่ายนะนะครับเพราะว่าพื้นที่เอื้ออำนวยก็ใช้ออสโมบายแล้วผมเอานี่มาด้วยนะครับมานี่ออสโมเบสนะครับเอามาด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้อยู่นะครับก็ประหยัดแบตแล้วประมาณนี้นะครับก็ไม่ให้มอเตอร์มันทำงานอะไรมากนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆห้องอาหารดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ
ตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ไปทำทัวร์อาหารนะครับก็ได้อาหารมาแล้วครับแล้วนอสโมบายลงไปดูนี่ดาดาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าไอ้ที่3อย่างที่ผมเอามาเนี่ยคืออะไรอันนี้คือชานมไทยนะครับซึ่งแปลกประหลาดมากที่โรงแรมบุฟเฟ่ปกติมีนะครับคือดีมากๆนะครับชานมไทยตอนนี้อร่อยมากๆส่วนอันนี้นะครับเป็นออมเล็ตที่ใส่ทุกอย่างยกเป็นหัวหอมนะครับใส่ทุกอย่างที่เขาจะคิดได้ซึ่งไส้อะมีอะไรบ้างนะครับนับไม่ถ้วนเลยมีผักมีเบคอนมีซอสเซจอะไรสักอย่างซอมติงนี่แหละครับแล้วก็มีพวกทูมาโทอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตัวนี้คือจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็มีไข่ส่วนนี้เป็นผัดไทยนะครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาเทสกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเทสตัวนี้นะครับก็เรามาเริ่มอย่างแรกเลยก็คือชานมรสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะครับพี่ว่าตัวนี้ recommended เลยทีเดียวนะครับอย่างที่สองคืออมเล็ดทุกอย่างกลมกล่อมอย่างดีใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวพี่ว่าอร่อยโอเคอย่างที่สามเมนูไทยและผัดไทยจวงรสชาติเหมือนกับกินแล้วผมเพิ่มไปมันคือผัดไทยจริงพี่ว่าฝรั่งมาเนี่ยจะรู้เลยว่าผัดไทยรสชาติเป็นไงคือตัวผัดไทยเนี่ยเส้นมันรสมันก็เกาะดีนะครับแต่ว่าตัวแป้งมันดูแบบมันกรุบตัวแป้งมันมีเหนียวนะครับก็ชอบระดับหนึ่งถ้าถามนะครับโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่บุฟเฟ่ต์ดีที่สุดเลยนะครับผมให้ที่นี่อันดับหนึ่งส่วนอันดับสองเป็นโซวิเทลอันดับสามเป็นอินเตอร์คอนของน้อยไปหน่อยนิดนึงนะแต่โดยรวมเนี่ยตัวห้องอ่ะผมให้อินเตอร์คอนอันดับสองที่นี่อันดับหนึ่งส่วนโซวิเทลอันดับสามเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยไปเยอะแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมแบบก็ไปเยอะแล้วอ่ะแล้วก็แบบมีความคุ้นชินแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าที่โซวิเทลกับอินเตอร์คอนปะที่มีอ่างอาบน้ำแต่ที่นี่ไม่มีนะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไรน่าต้องแบบเลือกโฉมห้องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนทำแลบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าแผนต่อไปจากตรงนี้นะครับจะไปไหนต่อตอนนี้นะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมากินไอศครีมนะครับโรยละลายโอเคนะครับเดี๋ยวผมสั่งมาเป็นไอศครีมชาเขียวกับน่าจะเป็นช็อกชิพนะครับแล้วก็โรยด้วยลูกเกดแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับOkay. แล้วก็เมเปิ้ลซีรัปด้วยครับช็อกเขียวต้องคนลูกเกดอร่อยต่อไปให้เป็นช็อกชิพไม่ใช่คุกกี้สังครีมอร่อยดีก็เดี๋ยวจะกินตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อนะครับก็ต้องว่านะครับแต่ในย่านนอนคือผมต้องกลับไปที่ห้องนะครับเพื่อที่จะไปตัดต่อวอล์ก024ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอกลางคืนเนี่ยผมก็ต้องตัดต่อวอล์กนี้ซึ่งไปวอล์ก025นะครับเราไปดูกันค่ะว่าจะตัดต่อเสร็จไหมนะครับตัดต่อเสร็จก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือไม่นะครับต้องรอตามดูนะครับแล้วเดินผมขอตัวกินไอศกรีมนี้ให้เสร็จเข้าห้องน้ำแล้วก็ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับThank you.
ช่างก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็หลังจากที่เราพักมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกลางวันนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง25นะครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากห้องและเตรียมให้เขาเมคอัพรูมให้เรานะครับและด้วยความที่ว่าเราออกไปเที่ยวเนี่ยเราก็พกกล้องมาด้วยนี่เราพกกล้องโซนี่ไอกลอยมาร์ค3นะครับสาเหตุที่ผมไม่ใช้โซนี่ไอกลอยมาร์ค3ฟล็อกก็เพราะว่ามันเสียงไม่ค่อยดีนะครับหรือจะบอกได้นะครับว่ามันเสียงไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับว่าร้านที่ผมจะไปกินนี่เป็นร้านอะไรก็เดี๋ยวเราจะไปกินร้านอาหารที่ตอนหัวหินที่แล้วนะครับก็คือตอนที่ผมไปพักที่เซ็นทรัลแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินร้านเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือร้านที่มีซูเปอร์นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าร้านอะไรนะครับร้านชื่ออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีซูเปอร์จำได้ไหมที่มันมีไอ้น่ะไข่ตุ๋นหม้อไฟอะไรพวกเนี้ยครับก็เนี่ยครับวิดีโอเนี่ยครับไอที่ผมเหมือนจะเป็นวิดีโออะไรนะกินและเล่นที่หัวหินอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับก็คือร้านเดียวกันเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะไปกินอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะถ่ายมาให้ดูว่ากินอะไรนะครับแต่คงไม่ต้องไอนี่กันแล้วนะครับคงไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าแบบรสชาติเป็นยังไงนะครับคิดว่าคงกินเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าก็จะโชว์ให้ดูนะคะว่าอาหารเป็นยังไงอันไหนที่ผมรีวิวไปแล้วผมก็จะไม่รีวิวอีกนะครับแต่อันไหนที่ผมยังไม่ได้รีวิวหรือเป็นสิ่งที่ผมสั่งใหม่นะครับผมก็จะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับตอนนี้คือแดดจัดมากเลยอ่ะแล้วอากาศมันดีมากๆก็คือแบบมีแดดมีลมนะครับไม่มีเมฆเลยนะครับซึ่งเป็นดีๆอย่างดีเลยนะครับหน้านี้คือหน้าที่แบบมันคือหน้าที่ดีมากๆเลยสำหรับมาเที่ยวทะเลนะครับซึ่งผมว่าต่างชาติชอบนะแต่คนไทยที่แบบไม่ชอบร้อนคงไม่อยากมานะคงอยากเล่นน้ำมากกว่าที่จะมายืนอาบแดดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันที่ร้านอาหารกันเลยครับโอเคจำชื่อร้านได้แล้วรัตมาเป็ดพะโลนั่นแหละครับคือร้านที่เรากำลังจะไปกินแต่ทีนี้เนี่ยเมนูอาจจะใหม่นะครับก็คือมีก๋วยเตี๋ยวเนอะถ้าเกิดมันมีก็อาจจะสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูแต่ถ้าเกิดว่าอย่างอื่นที่มันเหมือนเดิมเนี่ยคงขอให้ท่านผู้ชมไปดูที่ vlog กินและเล่นแอดหัวหินก็แล้วกันนะครับที่ผมอินเสิร์ตรูปไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าที่ร้านมันเป็นยังไงนะครับตอนกลางวันรู้สึกว่าครั้งที่แล้วที่ผมมาจะเป็นตอนกลางคืนนะแต่ทีนี้ต้องดูกันนะคะว่าตอนกลางวันมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสนะครับก็อุณหภูมิพอใช้ได้ไม่มีเมฆแดดร้อนจัดนะครับเหมาะสำหรับการมาเที่ยวทะเลเป็นอย่างยิ่งเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เดี๋ยวพอเรากินร้านรัตมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปซื้อของสดเอ้ยไม่ใช่ซื้ออาหารทะเลจากที่เขาตะเกียบเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินในกันในห้องนะครับแล้วก็จะจบบล็อกนี้นะครับประมาณนั้นแต่ระหว่างที่เราซื้อเนี่ยพอเรากลับมาเราจะไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเราจะไปเล่นน้ำก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตวิดีโออีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเล่นน้ำนะครับก็อาจจะซ้ำๆเดิมหน่อยนะครับแต่ก็คืออาจจะอินเสิร์ตน้อยนะครับแต่ไม่ได้อินเสิร์ตเลยนะครับอะไรประมาณนั้นเนอะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเมนูที่เรากินตอนกินมันคืออะไรนะครับแล้วก็คือมื้อเย็นวันนี้ก็คือจัดที่ห้องนะครับก็เดี๋ยวเอาปัจจุบันนี้ก่อนถึงรัตมาเมื่อไหร่แล้วจะบอกนะครับThank you.
ครับเรามาอยู่ที่ร้านรัตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้นั่งที่เดิมนะครับเรานั่งอยู่หน้าร้านเลยนะครับก็ใช่เราจอดรถไว้อยู่หน้าร้านด้วยแต่ของไม่โชว์นะคะเพราะว่าส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวนะครับก็เราสั่งข้าวไปแล้วนะครับสิ่งที่เราสั่งไปนะครับก็จะมีเป็นห้อยจ้อเป็ดพะโล้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นผักบุ้งผัดนะครับแล้วก็มีซูเปอร์นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับที่เราสั่งนะครับก็มีเมนูอะไรที่ไม่เดิมบ้างล่ะนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเมนูไหนที่ไม่ซ้ำเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่านะครับว่าร้านรัตมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างจากปีที่แล้วหรือเปล่าที่เรามากินที่นี่ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วเราตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาตะเกียบแล้วนะครับเราก็จะซื้อปูม้านะครับปูม้านึ่งแล้วก็จะมีเป็นหอยแมลงภู่นะครับก็ซื้ออันนี้คือซื้อเผื่อมือเป็นมื้อเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราซื้อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่โรงแรมแล้วก็ไปเล่นน้ำทะเลน้ำสระน้ำทะเลกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวลงไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าตามข้างทางมันมีอะไรบ้างนะครับก็พยายามจะถ่ายไม่ให้ท่านผู้ชมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมึนหัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าบริเวณที่เขาขายพวกของสดของทะเลต่างๆตรงแถวๆบริเวณทางขึ้นเขาตะเกียบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับนะครับเราก็กลับถึงโรงแรมแล้วนะครับหลังจากที่ช้อปปิ้งนะครับหลังจากที่เราช้อปกันที่ตลาดนะครับตรงเขาตะเกียบนะครับตลาดของสดเขาตะเกียบนะครับบอกได้เลยนะครับว่าตลาดสดเขาตะเกียบเนี่ยก็ของก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ผมลองกินหลายครั้งแล้วตอนช่วงที่ผมอยู่โซวิเทสตอนที่ช่วงผมอยู่เซนทาราด้วยช่วงผมอินเตอร์คอนด้วยนะครับก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวอีเวนต์ต่อไปนะครับก็คือไปเล่นน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเล่นน้ำเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนชุดนะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องนะครับผมขอตัดวิดีโอไปเป็นตอนเล่นน้ำตอนนี้เลยครับเ
ตอนนี้นะครับเราแต่งชุดเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนกางเกงนะครับเมื่อกี้นี้วาร์ปเลยนะครับนอนทับปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลงสระกันหลังห้องเราเหมือนเดิมนะครับดูซิจะเป็นยังไงวันนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้คนจะเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องติดตามดูนะครับก็เปลี่ยนเป็นกล้องน้ำอีกทีนึงแล้วนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยวันนี้สไตล์เดิมนะครับเราจะลงสระนะครับก็มึงก็จะเป็นอะไรวันนี้นะครับก่อนลงแค่นี้ก่อนโอเคขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้เจ้าภาพลงคนแรกขี่ลงไปเลยลงไปแล้วนะครับเจ้าภาพคนแรกนะครับขึ้นไปนะครับยังสั่งใส่นี่เดี๋ยวส่งกล้องให้นักประดาน้ำของเราอนั่นคือนี่โกนั่นคือนี่โกเสถียรแล้วเกือบแล้วครับมันเทแล้วครับมันกำลังจะเทแล้วครับเรากำลังถ่ายปลานะครับตัวเล็กๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะลองถ่ายเก็บไปดูแล้วกันตอนนี้เราก็เดินอยู่ที่หาดหัวหินนะครับเราเดินจากโรงแรมมาริออทไปโรงแรมเซ็นทราแกนบีชรีสอร์ทอันนี้กำลังเดินกลับกันละนี่ก็นิโกโกโกนะครับนิโกโกครับเราเดินไปไหนกันนะครับเราคือโมนะโซนะคือเราเดินไปที่หาดเซ็นทราแกนมาครับเซ็นทราแกนดีมันมานะครับแล้วก็ได้แผล1แผลครับได้แผล1แผลครับเนื่องจากโดนเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นแมงกะพรุนกับปลาอะไรสักอย่างหนึ่งโดนที่นิ้วอันนั้นแม่ของนิโกโกโกทะเลขัดละเขาใช้ผักบุ้งทะเลขัดไปนะครับตอนนี้แสบอยู่ครับตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงคือแสบมากตอนนี้แสบมากแสบมากครับคิดว่านิ้วคงจะหลุดไหมครับหรือเปล่าก็ตอนนี้นะครับเราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คือขึ้นมาแล้วแล้วก็อาบน้ำแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะกินข้าวนะครับข้าวเย็นที่โรงแรมเนี่ยแหละครับนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องตามไปดูกันเลยนะครับแต่ว่าขอรายงานอย่างนึงนะครับก็คือตอนเล่นน้ำอยู่เนี่ยผมโดนแผลมา1แผลนะครับก็คือเป็นแผลแมงกะพรุนนะครับที่นิ้วกลางพลาดอย่างนี้เลยนะครับมันเจ็บปวดมากครับคือตอนนี้ผมปวดอยู่นะมันปวดแสบปวดร้อนนะครับคือ
เขาว่าให้เอาน้ำส้มสายชูราดนะครับแล้วก็เอาผักบุ้งทะเลนะครับเอามาถูขัด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 ล้างด้วยน้ำทะเลนะครับก็จะได้แล้วครับก็นั่นแหละครับคือที่ผมทำนะครับพิษนะครับน่าจะออกภายในประมาณคืนนี้หรือไม่ก็อีก12ชั่วโมงนะครับน่าจะหายนะครับเพิ่งโดนเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะครับตอนที่ผมเล่นอยู่ที่ตอนที่ผมเล่นน้ำนะครับก็โดนมานะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับก็ยังแสบๆร้อนอยู่ก็ทนได้นะครับก็เดี๋ยวก็หายมานะครับถ้ามันไม่ได้ลามไปที่ไหนหรืออย่างอื่นอย่างใดนะครับเดี๋ยวกินข้าวเลยนะครับนี่คืออาหารนะครับทั้งหมดนะครับตรงนั้นอย่าไปสนมันเลยครับตรงนั้นห้ามนะครับเด็กห้ามกินเลยนะครับห้ามแม้แต่จะยุ่งด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ข้าวเปล่านะครับมีพวกอย่างอื่นที่แม่ผมตักมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพะโล้จากร้านรัตมานะครับที่เราซื้อมาแล้วก็ถ้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบตักถ้วยพลาสติกเอาไอ้ตักขวดพลาสติกเอานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปูนะครับเอ้ยเป็นกุ้งหวานนะครับแล้วก็มีเนื้อปูนะครับที่เมื่อกี้ที่พ่อผมแกะนะครับส่วนนี้เป็นหอยนะครับก็เป็นเหมือนเมื่อวานนี้เป็นหอยแมลงภู่นะครับส่วนนี้ก็เป็นรังของกลุ่มปูนะครับนี่เป็นทางขยะนะครับก็กินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญเลยนะครับทุกคนมีน้ำประจำกายหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองกินกันเลยนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนก็ตอนนี้นะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบบล็อกนี้เพียงเท่านี้นะครับพร้อมกับความเผ็ดร้อนของอาหารน้ำจิ้มซีฟู้ดและแผลแมงกะพรุนต่อยนะครับก็คงน่าจะเดี๋ยวสักพักนึงก็คงหายนั่นแหละครับก็วันนี้ขอจบเท่านี้นะครับเจอกันวันหน้าครับบายฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe และแชร์ด้วยนะครับถ้ามีโอกาส